ลุงเบี้ยวลุงเบี้ยวครับนี่มีผู้จัดการนั่งสั่งอยู่ครับผู้จัดการนั่งสั่งอยู่ลุงเบี้ยวเลยสวัสดีครับผมก็อยู่กับช่องอีสานร่มเย็นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาปลูกนะครับเนี่ยนะครับฝรั่งครับที่ซื้อมาวันนั้นนะครับผมก่อนไอคลิปที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะลงปลูกนะครับพื้นที่ปลูกก็คือเป็นพื้นที่นะครับป่ากล้วยนะครับคือพื้นที่มันเต็มแล้วนะครับเราก็จะปลูกตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าฝรั่งมันเกิดแล้วโตขึ้นมานะครับเราค่อยตัดต้นกล้วยนะครับออกนะครับตอนนี้ก็คือให้มันอยู่กับต้นกล้วยไปก่อนอย่างน้อยก็ได้บังแดดด้วยนะครับเพราะว่าอีกสักหน่อยก็จะเป็นหน้าแล้งแล้วนะครับก็ปลูกให้มันอยู่ด้วยกันไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าดินมันยังเปียกอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยดินมันจะสวยมากเลยนะครับดังนั้นก็คุณแม่กำลังขุดอยู่นะครับ คุณแม่นะครับอันนั้นเป็นเกษตรมีประสบการณ์ด้านการปลูกนะครับวันนี้ต้องอาศัยท่านแล้วแหละครับเดี๋ยวผมจะขุดนะครับเพราะว่าปลูกไป10ต้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะขุดตรงป่ากล้วยเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับประมาณ10หลุมก็10หลุมนั่นแหละครับก็มียาวไปฝั่งโน้นนิดนึงนะครับนี่มาถึงตรงนี้นะครับใกล้ๆต้นมะนาวนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นต้นมะนาวครับนี่แต่ว่ามันจะมีหอมเปย์นะครับหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับผักชีใบเลื่อยตรงนี้นะครับเต็มเลยนะครับเนี่ยก็จะปลูกไว้แบบนี้เลยก็จะรวมกันอยู่แบบนี้นะครับเป็นเกษตรป่านะ ก็จะเป็นออกแนวป่านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปช่วยคุณแม่ขุดก่อนนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้คือหลุมไม่ตรงหลุมเบี้ยวหลุมเบี้ยวครับนี่มีผู้จัดการนั่งสั่งอยู่ครับผู้จัดการนั่งสั่งอยู่หลุมเบี้ยวเลยทำอะไรไม่รู้ขุดอันนี้ก่อนงั้นตอนนี้เราก็ขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงปลูกนะครับปลูกฝรั่งสูงไปนะครับขุดใหม่เกษตรขุดใหม่ไม่ใช่เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเกษตรขุดใหม่รู้สึกว่ามันสูงไปMm-hmm.
ตอนนี้นะครับตัวฝรั่งครับเราก็ได้ทำการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่บริเวณทางด้านหลังนะครับก็รู้สึกว่าจะปลูกทีนะครับทีไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ลองปลูกดูก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของแนวนะครับคือมันไม่ตรงครับไม่ได้วัดไม่ได้อะไรเลยคือขุดกะเอาเลยนะครับก็ขุดกับคุณแม่นะครับเมื่อกี้คุณแม่มาช่วยปลูกนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้ปลูกอะไรสักอย่างนะครับผมก็เพิ่งนี้แหละเวลาปลูกอะไรคุณแม่ก็มาช่วยนะครับมาแนะนำวิธีการปลูกอะไรเงี้ยนะครับผมก็พยายามเรียนรู้จากคุณแม่ให้ได้มากที่สุดนะครับก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับเป็นปากกล้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยปากกล้วยผมจะเอาออกแล้วนะครับก็จะเอาไว้ไปไว้ทางด้านนู้นนะครับให้มันเป็นแนวของมันนะครับผมอันนี้ก็คือกล้วยยังปลูกกระจายกันอยู่ไม่ได้จัดสรรพื้นที่ให้มันเป็นระเบียบนะครับก็ปลูกกระจายไปนะครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอากล้วยออกนะพอเอากล้วยออกแล้วก็จะให้ฝรั่งมันโตนะครับเดี๋ยวให้ฝรั่งมันอยู่ก่อนสักแป๊บนึงนะครับผมร่มของกล้วยเนี่ยมันก็จะได้ช่วยต้นฝรั่งด้วยนะครับมันจะได้เย็นนะครับเพราะว่าเราปลูกใหม่ๆมันอาจจะเหี่ยวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเดือนเป็นช่วงหมดฝนแล้วนะครับอากาศมันก็จะร้อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปลูกแบบไว้กลางแจ้งเลยเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวบ้างอะไรบ้างครับรถต้องรดน้ำเยอะน้ำยิ่งไม่ค่อยมีอยู่เนาะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าปลูกไปสักพักนะหน้าเกี่ยวครับเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันจะมีฟางเนาะแล้วเราจะเอาฟางมาคลุมครับมาคลุมดินนะครับให้มันเย็นนะฮะเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำเยอะนะครับแล้วก็จะติดนะครับสปริงเกอร์นะครับไปทางนู้นนะครับติดท่อไปเลยใช้สปริงเกอร์ประมาณ 2-3 ตัวนะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับก็น่าจะมันจะทำให้เราประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้นในการรดนะครับมันก็จะได้ชุ่มแล้วก็เย็นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นมะนาวเห็นไหมฮะข้างบนเป็นต้นมะนาวส่วนข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างเป็นหอมเปย์นะครับเป็นผักชีฝรั่งนะครับที่อยู่ใต้ต้นมะนาวเนาะมันสวยงามมากเลยนะครับคือเราไม่ต้องไปปลูกให้มันเป็นระเบียบอะไรมากก็คือว่าพืชไอตัวนี้เนี่ยหอมเปย์หรือว่าผักชีฝรั่งตัวเนี้ยคือมันชอบร่มอยู่แล้วมันไม่ชอบแดดจัดๆนะครับมันชอบเย็นๆร่มๆนะครับก็เลยคุณแม่แกก็เลยปลูกไว้ตรงนี้เลยครับใต้ต้นกล้วยต้นมะนาวนะเห็นไหมฮะมันยาวไปนู่นครับจริงๆมันเยอะมากนะครับเยอะไปทางนู้นทางด้านนู้นเลยนะครับแต่ว่าเอาออกนะครับเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะไปนะครับมันไม่ได้ปลูกอย่างอื่นนะก็เอาออกแล้วก็ปลูกอย่างอื่นมีกระชงกระชายอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมครับปลูกเป็นพืชคลุมดินของต้นขนุนนะครับทางโน้นนะฮะเห็นไหมฮะที่เป็นเขียวๆตรงโน้นนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนะครับการปลูกฝรั่งไม่ใช่การปลูกดิไม่ได้มีความรู้เรื่องการปลูกฝรั่งนะครับก็เป็นคลิปปลูกฝรั่งนี่แหละครับผมปลูกฝรั่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คอยดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมหลังจากนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ